อพวช.ยกทัพนิทรรศการมหกัมมิทย์61สู่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงวิทย์เปิดโรงคัดบรรจุสับปะรดภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จิสด้าจัดเสวนาวัตถุอวกาศเหตุการณ์จากฟากฟ้าที่โลกต้องจดจำสวทน.จับมือ14หน่วยงานขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ Most News ที่สุดแห่งวิทยาศาสตร์ที่สุดแห่งการเรียนรู้วันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันอัญชลีพยัคฆโสค่ะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมข่าว Most News นะครับยังคงคัดสรรเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับแน่นอนว่าวันนี้เรายังคงเกาะติดนะครับสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง2จุดนะครับทั้งที่ Impact เมืองทองธานีและที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ได้ติดตามภาพบรรยากาศกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามภาพกันในช่วงแรกกับช่วงของ Science News Thailand ครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติยกทัพนิทรรศการมหกรรมวิทย์ขยายการเรียนรู้สู่เยาวชนในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอครบรอบ150ปีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทัพนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยแนวคิดวิทย์สร้างคนหวังให้เยาวชนเข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอครบรอบ150ปีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคม2561ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภายในงานนะครับได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานในพิธีเปิดรวมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.รวินทร์ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดร.พันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอครบรอบ150ปีได้กล่าวนะครับว่าถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอเป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับอพวช.เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญของปีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากอครบรอบ150ปีและยังได้ร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันครับเราเชื่อว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้นะครับมีแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับอย่างที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของดาราศาสตร์นะครับตั้งแต่เรื่องของภูมิอากาศตั้งแต่เรื่องของนะครับสมุทรศาสตร์นะครับลงไปสู่เรื่องของระดับของใต้ดินใต้น้ำนะครับเยอะแยะเลยนะครับดังจะเห็นได้จากนิทรรศการในครั้งนี้นะครับซึ่งมีอยู่8เมืองด้วยกันก็จะเป็นเมืองที่เน้นนะครับตั้งแต่จากดินไปสู่เรื่องของมหาสมุทรไปสู่เรื่องของอวกาศแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมีหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเพราะนั้นภายใต้บริเวณของว่ากอแห่งนี้นะครับ
ทาง5กระทรวงนะครับกำลังผลักดันมาสเตอร์แพลนที่จะนำเข้าสู่เสนอต่อครม.เร็วๆนี้นะครับที่จะยกระดับของว่ากอแห่งนี้ขึ้นมานะครับนอกจากเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ของเยาวชนไทยนะครับแล้วก็ของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าของระดับโลกแล้วก็ตามเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนะครับจุดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของริเวียร่าไทยแลนด์นะครับที่ทางรัฐบาลกำลังจะผลักดันต่อไปครับสำหรับการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับยังถือเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงและใกล้ชิดวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายวิทย์สร้างคนไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้เด็กๆเยาวชนและประชาชนในภูมิภาคได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์อันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตทั้งนี้ครับอพวช.ได้ยกขบวนความรู้นิทรรศการที่เปี่ยมไปด้วยสาระความรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคภาคกลางมาไว้ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ภายใต้ชื่อเมืองจุดประกายความคิดวิทย์สร้างคนซึ่งจะเป็นหนึ่งใน8เมืองแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกันครับสำหรับเมืองจุดประกายความคิดวิทย์สร้างคนนะครับก็เป็นเมืองที่ทางอพวช.ได้นำมาจัดในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณวากร150ปีก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นที่สุดท้ายนะครับของกิจกรรมนี้ในงานเนี่ยเราก็นำทั้งนิทรรศการนำทั้งกิจกรรมแล้วก็นำความสนุกสนานการแข่งขันต่างๆนะครับมาให้กับพี่น้องเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับงานก็จะมีตั้งแต่วันที่18ถึง24นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 8:30 นนะครับไปจนถึง 4:00 นนะครับก็เป็นงานที่มีความสนุกสนานไปพร้อมๆกับกิจกรรมอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของทางกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงมหาดไทยนะครับการจัดในรูปแบบที่เป็นเมืองเนี่ยก็ทำให้น้องๆหรือว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นได้กว้างขวางขึ้นนะครับแล้วเราเองก็ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการสร้างความตระหนักความสนุกสนานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับน้องๆนะครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆทุกๆท่านนะครับคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะครับมาชมงานนี้นะครับมาสนุกสนานกันมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สามารถจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยจะดีขึ้นนะครับก็เรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณวากรครบรอบ150ปียังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายครับเช่นกิจกรรมค่ายตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่4กิจกรรมประกวดแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับประเทศกิจกรรมประกวดแข่งขันของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้ากิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กิจกรรมเดย์แคมป์สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศเป็นต้นซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคม2561นี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลาประมาณ 16:00 นที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดใหญ่นะคะที่ทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะในการที่จะรองรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงทางจังหวัดภาคใต้นะคะที่สามารถเดินทางมารับรู้แล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆนี่แหละค่ะสิ่งสำคัญก็คือเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับที่มีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในระดับภูมิภาคต่อจากภาคกลางนะครับแล้วก็อีกประเด็นสำคัญเลยก็คือถือว่าเป็นการยกเอากิจกรรมแล้วก็นิทรรศการที่น่าสนใจจากในงานครั้งก่อนนะครับมาไว้ที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคให้กับน้องๆหนูๆและโดยเฉพาะเยาวชนนะครับที่กำลังศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและก็รวมไปถึงอุดมศึกษานะครับได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นั่นเองครับขณะเดียวกันนะคะคุณอั้นคุณผู้ชมคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ถือโอกาสในการที่ไปเยี่ยมชมนะคะที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเองพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตบรรจุเรื่องของสับปะรดด้วยเพราะถ้าเกิดพูดถึงสับปะรดแน่นอนค่ะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุสับปะรดภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชนณตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุสับปะรดภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชนณตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.แก้ไขปัญหาสับปะรดตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงสายพันธุ์จัดสร้างโรงคัดบรรจุมาตรฐานเทคโนโลยีทำความสะอาดผลสับปะรดสดวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแก้ไขปัญหาอาการไส้ดำในสับปะรดถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสับปะรดพร้อมดื่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งระบุเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการใช้วทน.แก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออกยกระดับคุณภาพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวว.ลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำวทน.มาช่วยแก้ไขปัญหาสับปะรดซึ่งถือว่าเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อส่งออกได้ดำเนินงานอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในโครงการรูปแบบก็จะเป็นในงานวิจัยหรือเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสดผู้ประกอบกิจการส่งออกผลไม้สดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสับปะรดในพื้นที่จังหวัดซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จที่ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นพัฒนาภาคการเกษตรยกระดับคุณภาพผลผลิตสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้านนายสายันตันพาณิชย์รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพวว.กล่าวว่าวว.มีความเชี่ยวชาญอย่างครบวงจรในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีเครื่องจักรการแปรรูปอาหารรวมถึงบรรจุภัณฑ์ซึ่งจากการศึกษานะคะก็พบว่าปัญหาที่สำคัญของการส่งออกสับปะรดก็คืออายุการเก็บรักษาหรือเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ยังไม่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลสับปะรดให้ได้อย่างยาวนานเพียงพอทำให้เกิดอาการไส้ดำขึ้นในผลสับปะรดอีกทางขั้นตอนการส่งออกสับปะรดผลสดจำเป็นต้องทำในโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานเ
พื่อให้ได้ผลสับปะรดสดที่ได้คุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดขณะที่นายสัมพันธ์ศรีสุริยวงศ์ผู้เชี่ยวชาญวิจัยวในฐานะหัวหน้าโครงการได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าวได้จัดสร้างโรงคัดบรรจุมาตรฐานและชุดเทคโนโลยีทำความสะอาดสับปะรดผลสดเพื่อการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีขนาดกำลังการผลิต3ตันต่อชั่วโมงภายในโรงคัดบรรจุประกอบไปด้วยเครื่องคัดขนาดเครื่องตัดแต่งคัดผลดีผลเสียอุโมงค์ลมทำความสะอาดเครื่องเคลือบแว็กซ์สายพานลำเลียงการบรรจุเครื่องรัดกล่องเครื่องลดอุณหภูมิและห้องเย็นและห้องแปรรูปที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ทั้งนี้โรงคัดบรรจุผลสับปะรดมาตรฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโรงคัดบรรจุผลสดที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทยมีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจรสามารถใช้งานจริงในพื้นที่และเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการสับปะรดจากพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศนอกจากนี้ค่ะโรงคัดบรรจุแห่งนี้ยังสามารถประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์กับการผลิตผลไม้ชนิดอื่นๆในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อีกด้วยส่วนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์ขนส่งเพื่อการจัดจำหน่ายในประเทศและส่งออกขนาดบรรจุ 6-7 ผลต่อกล่องเพื่อลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากเดิมและอยู่ระหว่างการพัฒนาวัสดุการกระแทกในบรรจุภัณฑ์ขนส่งพร้อมทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเพื่อการจัดจำหน่ายขนาดบรรจุ1ผลเพื่อคุ้มครองผลิตผลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะทางวยังได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสับปะรดโดยได้นำสับปะรดจากกลุ่มเกษตรกรเป็นวัตถุดิบโดยดำเนินการเก็บตัวอย่างสับปะรดพันธุ์ปัตตวีย3แบบคือสับปะรดก่อนส่งออกระหว่างการส่งออกและหลังการส่งออกมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวนได้สับปะรดกวนที่แตกต่างกันถึง3แบบและนำไปทดสอบเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับวิเคราะห์ผลทางสถิติได้สูตรที่มีคะแนนการยอมรับมากที่สุดเพื่อนำไปถ่ายทอดสูตรและกระบวนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยมีเป้าหมายต่อไปพูดถึงสับปะรดนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะเคยเห็นสำหรับผลไม้ชนิดนี้นะครับพูดถึงสับปะรดนี้นะครับคุณผู้ชมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คืออนานัสคอโมซัสนะครับก็ถือว่าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะครับซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ก็ต้องชื่นชมไปยังหน่วยงานหลักซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหน่วยงานวภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่ได้มีการเปิดโรงคัดสับปะรดในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นโรงงานมาตรฐานอีกโรงงานแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในการที่นำเอาเรื่องของวทน.หรือว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับสับปะรดในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็เคยประสบปัญหาเรื่องของสับปะรดล้นตลาดจนเกิดราคาตกต่ำมาแล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าโรงงานแห่งนี้นะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนนะครับพี่อั๋นครับใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะที่ทางด้านวได้เล็งเห็นความสำคัญค่ะของพืชเศรษฐกิจอย่างสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตที่ล้นตลาดแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สับปะรดอาจจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะช่วงนี้น้ำป่าก็ใกล้เข้ามาแล้วในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาทำให้พื้นที่เกษตรกรเนี่ยเสียหายได้ซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการเก็บเกี่ยวนะคะเรื่องของการยืดอายุให้มีการใช้งานอย่างยาวนานนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยถูกต้องแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการยืดอายุเพื่อที่จะเก็บเรื่องของสับปะรดไว้ให้ได้นานมากขึ้นการแปรรูปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอาจจะแปรรูปนะครับเป็นสับปะรดประเภทอื่นๆนะครับกวนสับปะรดกวนเป็นสับปะรดกวนหรือเป็นสับปะรดตากแห้งนะฮะเพื่อที่จะนำมารับประทานแล้วก็สามารถเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับสับปะรดได้อีกด้วยพูดถึงพันธุ์สับปะรดเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อ่านไปก็มีพันธุ์ปัตตวีย์อีกชื่อหนึ่งนะครับพันธุ์ปัตตวีย์ก็คือเป็นพันธุ์สับปะรดสีราชาซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ที่ได้รับ
ความนิยมในการปลูกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนอกจากพันธุ์ปัตตาเวียแล้วนะครับยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยนะครับในส่วนของสับปะรดไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ขาวพันธุ์ภูเก็ตพันธุ์นางแลพันธุ์ภูแลรวมไปถึงพันธุ์เพชรบุรีแล้วก็อีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ไม่ได้เอ่ยถึงณขณะนี้นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะเอื้อเรื่องของการปลูกสับปะรดในแต่ละสายพันธุ์ก็คงจะต้องทำการบ้านในการปลูกเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสับปะรดที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับค่ะเรียกได้ว่าใครที่ผ่านไปในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็อย่าลืมไปแวะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเชื่อแน่ว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนักเดินทางก็ยอมที่จะเดินทางไปในพื้นที่จำนวนมากแล้วก็จะเห็นได้ตามไหล่ทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของร้านขายของฝากก็จะเห็นสับปะรดนะกวนเป็นอยู่ในของแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะคะรวมถึงน้ำสับปะรดใครที่ไปก็อุดหนุนหน่อยละกันถูกต้องนะครับอาจจะซื้อกลับมาเป็นของฝากติดไม้ติดมือกันมานะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวเรากลับมาที่การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่ Impact เมืองทองกันสักนิดนึงนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจจากทางจิสด้านะครับซึ่งมีการจัดเสวนาวัตถุอวกาศเหตุการณ์จากฟากฟ้าที่โลกต้องจดจำครับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์วงโคจรของจิสด้าซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานติดตามสถานการณ์เทียนกงหนึ่งได้เสวนาในหัวข้อวัตถุอวกาศเหตุการณ์จากฟากฟ้าที่โลกต้องจดจำในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้าจัดเสวนาในหัวข้อวัตถุอวกาศและเหตุการณ์จากฟากฟ้าที่โลกต้องจดจำโดยดร.สิทธิพรชาญนำสินนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์วงโคจรของจิสด้าซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานติดตามสถานการณ์เทียนกงหนึ่งได้รวมเสวนาในครั้งนี้สำหรับวัตถุอวกาศก็คือสิ่งที่อยู่ในพื้นที่วงโคจรของโลกวงโคจรของดวงอาทิตย์และอวกาศวัตถุอวกาศแบ่งได้2ประเภทนะครับก็คือ1วัตถุอวกาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวและปรากฏการณ์ต่างๆของวัตถุอวกาศอย่างเช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวหางอุกกาบาตสะเก็ดดาวหรือหลุมดำ 2. วัตถุอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นและตั้งใจส่งไปยังวงโคจรของโลกและอวกาศเพื่อทำการสำรวจการปฏิบัติการหรือช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นวงโคจรรวมทั้งภาคพื้นดินบนพื้นผิวโลกหรืออวกาศอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศยานสำรวจอวกาศดาวเทียมประเภทต่างๆหรือแม้แต่สถานีอวกาศนานาชาติครับโดยปัจจุบันโลกของเรานะครับคุณผู้ชมมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้มีดาวเทียมโคจรอยู่รอบๆโลกราว 5,000 ดวงมีสถานีอวกาศที่ยังคงปฏิบัติภารกิจนอกโลกและยานอวกาศขึ้นลงเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีวัตถุอวกาศอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือหมดอายุการใช้งานล่องลอยอยู่ในอวกาศเป็นดังขยะอวกาศอีกด้วยในการออกแบบวงโคจรของดาวเทียมนะครับนอกจากความสูงของวงโคจรแล้วยังต้องคำนึงถึงทิศทางของวงโคจรเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองนักวิทยาศาสตร์จะต้องคำนึงถึงพื้นที่บนพื้นผิวโลกที่ต้องการให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านเราสามารถจำแนกประเภทของวงโคจรตามระยะสูงของวงโคจรได้ดังนี้ครับวงโคจรระยะต่ำหรือว่า Low Earth Orbit หรือ LEO อยู่สูงจากพื้นโลกไม่เกิน200ถึง 2,000 กิโลเมตรเหมาะสำหรับการถ่ายภาพรายละเอียดสูงติดตามสังเกตการอย่างใกล้ชิดขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองดาวเทียมจึงเคลื่อนที่ผ่านเกือบทุกส่วนของพื้นผิวโลกอย่างเช่นดาวเทียมทีออสของไทยอยู่ที่ระยะทาง822กิโลเมตรอันที่2นะครับวงโคจรระยะปานกลางหรือ Medium Earth Orbit หรือ MEO อยู่ที่ระยะความสูงตั้งแต่ 2,000 กิโลเมตรจนถึง 35,000 กิโลเมตรสามารถถ่ายภาพและส่งสัญญาณวิทยุได้ครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้างกว่าดาวเทียมวงโคจรต่ำและ3วงโคจรประจำที่นะครับหรือ Geostationary Earth Orbit หรือ GO ครับอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 35,000 กิโลเมตรขึ้นไปมีเส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร
ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองทำให้ดูเหมือนลอยนิ่งอยู่เหนือพื้นผิวโลกตำแหน่งเดิมอยู่ตลอดเวลาจึงถูกเรียกว่าดาวเทียมวงโคจรสถิตหรือวงโคจรค้างฟ้านั่นเองครับสำหรับการใช้งานหรือการติดตามมีกฎในการใช้งานโดยวงโคจรระยะต่ำเมื่อหมดอายุการใช้งานต้องกลับคืนโลกและตกลงภายใน25ปีซึ่งเป็นการลดจำนวนขยะอวกาศแต่ถ้าไกลกว่านั้นนะครับนั่นก็คือ 35,000 กิโลเมตรขึ้นไปจะนำไปเก็บไว้ที่สุสานดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศเพราะฉะนั้นการสร้างต้องคำนวณว่าเมื่อเลิกใช้งานแล้วจะให้ตกสู่โลกหรือนำไปเก็บที่สุสานต่อไปเพื่อลดปัญหาขยะในอวกาศเพราะขนาดของดาวเทียมมีขนาดใหญ่อย่างเช่นดาวเทียมเทียนกงเท่ากับรถบัสรับส่งนักเรียนและหลังจากการใช้งานหลังการหลอมละลายอาจเหลือชิ้นใหญ่หรือเล็กเท่ารถบัสจำลองได้และเวลาตกสู่วงโคจรของโลกอาจตกสู่บ้านเรือนแต่ส่วนใหญ่จะให้ตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกเพราะที่นั่นเป็นสุสานของขยะดาวเทียมต่างๆบนโลกและการบังคับการตกจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงสุดท้ายควบคุมให้ตกที่สุสานแต่ถ้าไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นการประมาณการการตกนั้นนะครับเหมือนตอนที่เทียนกงจะตกในประเทศไทยก็มีโอกาสเพียง 1% จากการคาดการณ์ที่แม่นยำประมาณ 3-4 วันจะชัดเจนมากที่สุดและจะทำได้แค่ระวังเตือนภัยสำหรับพื้นที่การตกเท่านั้นสิ่งที่สร้างความกังวลใจก็คือต้องระวังเรื่องของสารพิษสารเคมีจากอวกาศลงมาสู่โลกวัตถุและสารที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะระเบิดและหลอมละลายในชั้นบรรยากาศจะเหลือเพียงเล็กน้อยที่ลงสู่พื้นโลกและตกลงทุกวันอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาให้น่าห่วงในเรื่องนี้ครับส่วนการกำจัดขยะที่อยู่ในอวกาศขณะนี้องค์การอวกาศนานาชาติมีการดำเนินการกำจัดขยะอวกาศที่อยู่ในช่วงทดลองเก็บขยะอวกาศโดยอุปกรณ์แบบแรกเป็นตาข่ายเก็บดาวเทียมซึ่งขณะนี้อยู่ที่สถานีอวกาศและจะทดลองช่วงเดือนกันยายนส่วนอุปกรณ์แบบที่2เป็นฉมวกดักจับขยะดาวเทียมที่เลิกใช้แล้วต้องมาติดตามการทำงานนะครับว่าจะได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนอกจากการเสวนานี้แล้วนะครับคุณผู้ชมจิสด้ายังจัดกิจกรรมเหาะเหินเดินอากาศไปกับเกมเก็บกวาดขยะอวกาศภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561โดยใช้เทคโนโลยีผ่านสื่อผสมผสานให้เกิดจินตนาการในการปกป้องโลกโดยดร.อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการจิสด้าได้กล่าวว่านิทรรศการดังกล่าวจะทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจและนำไปสู่จินตนาการแห่งอนาคตได้โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมสนุกได้ที่นิทรรศการจิสด้าเอสเวนเจอร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง26สิงหาคม2561นี้ณ Impact เมืองทองธานีครับจากเรื่องของงานเสวนาวัตถุอวกาศของทางจิสต้าที่ได้มีการจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของอาหารไทยกันบ้างค่ะแน่นอนเมื่อพูดถึงอาหารไทยนะคะหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะเดินทางมาชมความงดงามแล้วก็มารับประทานริมลองในเรื่องของอาหารไทยด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของภาครัฐอย่างทางด้านของสวทน.ก็ได้มีการจับมือกับอีก14หน่วยงานนะคะในการที่จะขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติจับมือกับ14หน่วยงานในการขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคเร่งเครื่องเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลกภายใน3ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารลงนามความร่วมมือกับ13มหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศและอีก3หน่วยงานภายใต้การกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคซึ่งการลงนามในครั้งนี้นะคะดร.กิติพงศ์พร้อมวงศ์เลขาธิการสวทน.ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง13แห่งและหัวหน้าหน่วยงานอีกทั้ง3หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอีก3หน่วยงานภายใต้กำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือมว.และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทน.การลงนามในครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นส่วนขยายไปสู่ภูมิภาคและพื้นที่ที่มีศักยภาพหลังจากได้ร่วมลงนามกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559และวันที่17กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมารวมแล้วทั้งสิ้น51หน่วยงานค่ะดร.กิติพงษ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าเมืองนวัตกรรมอาหารหรือว่า Food Innopolis จะตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและของโลกภายในปี2564เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0ตลอดระยะเวลา2ปีที่ได้ดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเรียกว่าได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเป็นจำนวนหลายบริษัทแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ครอบคลุมเนื่องจากภาคเอกชนจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศดังนั้นการร่วมจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและลดความเสี่ยงในการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศรวมทั้งเพื่อเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลกด้านดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาส CEO เมืองนวัตกรรมอาหารกล่าวว่า Food Innopolis มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการวิจัยชั้นนำของโลกเข้ามาให้บริการใน Food Innopolis เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับบริษัทอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของไทยตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ารวมทั้งเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสูงจากนักวิจัยต่างชาติสู่นักวิจัยชาวไทยซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดบริษัทอาหารจากประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคให้มาลงทุนวิจัยพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้จากการขยายเมืองนวัตกรรมอาหารไปสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศตลอดจนภาครัฐหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศขณะเดียวกันก็จะเกิดการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มนำไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานและอย่างเป็นที่ตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภคทั่วโลกต่อไปอีกด้วยค่ะจะว่าไปแล้วนะครับประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีของดีแล้วก็มีศักยภาพในหลายด้านด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าอาหารไทยดังไกลไปทั่วโลกนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือทางสวทน.โดยเมืองนวัตกรรมอาหารก็มีการตั้งเป้าด้วยนะครับว่าภายใน3ปีนี้นะครับประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเรื่องของนวัตกรรมอาหารของโลกก็ต้องจับตารอดูกันต่อไปแล้วก็เชื่อนะครับว่าความร่วมมือครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับในการลงนามร่วมมือกับ13มหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศไทยรวมไปถึง3หน่วยงานหลักนะครับภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมว.นะครับวว.รวมไปถึงสทน.ก็เชื่อมั่นได้เป็นอย่างดีนะครับว่าหลังจากนี้ต่อไปทั้งหมดนะครับก็จะร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนะครับเดินหน้าไปสู่เรื่องของการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารของโลกได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับแน่นอนค่ะนอกเหนือจากเรื่องของรสชาติเรื่องของไอเดียวิจิตรการตาต่างๆในการจัดสรรอาหารเมนูต่างๆของไทยเราเองนะคะไม่น้อยหน้าในต่างประเทศเลยนะคะเวลาใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็จะนึกถึงอาหารหลักอย่างต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำ
นี้นะคะก็ถือว่าเป็น3เมนูยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต่างให้คะแนนในเรื่องของ3เมนูนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวพูดแล้วก็หิวนะครับน้ำลายหกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับที่เป็นอาหารไทยแล้วก็ขึ้นชื่อทั้งในเมืองไทยแล้วก็ดังไกลไปทั่วโลกอย่างที่บอกกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าช่วงของ Science and Technology Around the World นะครับจะพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องของผู้ช่วยหรือว่าโค้ชนะครับที่จะคอยแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลด้านสุขภาพนะครับจากทาง Google เขาก็มีการพัฒนา Google Coach นะครับเป็นอุปกรณ์ Wearable นะครับที่มี AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.อพวช.รวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most New นะคะในช่วง Science and Technology Around the World ค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่าเรามีผู้ช่วยหรือว่าโค้ชนะครับที่จะคอยให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการดูแลสุขภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพี่อันครับซึ่งล่าสุดทาง Google นะครับเขาได้มีการซุ่มผลิตอุปกรณ์ Wearable นะครับที่มี AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพแล้วด้วยครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทาง Google นะครับกำลังผลิตอุปกรณ์ Wearable ที่นำ AI มาเป็นผู้ช่วยแนะนำด้านสุขภาพนะครับรวมไปถึงด้านโภชนาการโดยใช้ชื่อว่า Google Coach นั่นเองครับเว็บไซต์ Android Police รายงานนะครับว่า Google กำลังพัฒนาผู้ช่วยด้านสุขภาพและ Fitness ออกมาครับในชื่อ Google Coach นะครับสำหรับใช้ในอุปกรณ์ประเภท Wearable โดยนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของเราเนี่ยนะครับมาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีซึ่งเป็นมากกว่าอุปกรณ์ที่ติดตามการออกกำลังกายเพราะใช้การทำงานของ AI เข้ามาร่วมด้วยนั่นเองนะครับโดยรายงานข่าวระบุได้ว่า Google Coach นี้นะครับอาจจะแนะนำโปรแกรมออกกำลังกายประจำวันและติดตามความคืบหน้าในการออกกำลังกายและแนะนำทางเลือกอื่นๆให้เราหากไม่ได้ออกกำลังกายตามแผนที่มีการวางแผนเอาไว้นั่นเองครับนอกจากนี้ Google Coach นะครับยังช่วยแนะนำด้านโภชนาการอาทิไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านอาหารเวลาที่เราเดินทางออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับรวมถึงอาจจะมีเคล็ดลับอื่นๆด้วยอย่างเช่นควรดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนควรรับประทานยาตอนไหนนะครับหรือควรเดินให้ได้กี่ก้าวต่อวันและแทนที่จะส่งเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพมาในรูปแบบของสแปมก็อาจจะรวมการแจ้งเตือนเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อทำให้มีรูปแบบเหมือนกับการสนทนามากขึ้นนั่นเองทั้งนี้มีรายงานข่าวนะครับว่า Google Coach จะถูกนำไปใส่ไว้ในอุปกรณ์ Wearable ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS แต่ก็อาจจะปรากฏให้เห็นในสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androidรวมถึง Google Home และอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถรองรับได้เช่นกันส่วนชื่อของ Google Coach นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวคงจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไปครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความล้ำหน้านะคะของอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าราคาในเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นั้นก็คงต้องติดตามกันเพราะว่ายังไม่มีประกาศออกมาแน่ชัดถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไปจากทาง Google พูดถึงในชีวิตประจำวันนะครับที่เราคุยกันค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามีผู้ช่วยซึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สุดไฮเทคที่เป็นเทคโนโลยี AI นี้นะครับมาคอยให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับรวมไปถึงเรื่องของโภชนาการหรือว่าอาหารการกินในแต่ละมื้ออันนี้ก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะคนที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะใช้ในการควบคุมอาหารนำไปสู่สุขภาพที่ดีและรูปร่างที่ดีรวมไปถึงคนที่ควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะหรือถ้าจะให้เรียกกันง่ายๆแล้วก็เข้าใจโดยทั่วกันอาจจะมาทำหน้าที่แทนเทรนเนอร์ต่างๆนะคะที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลรูปลักษณ์สัดส่วนแล้วก็เรื่องของโภชนาการด้วยก็ถือว่าอาจจะต้องไม่ไปเสียตังค์ในเรื่องของการที่จะต้องมีบุคคลเป็นเทรนเนอร์เนี่ยมาฝึกเราแต่ว่าเสียตังค์ครั้งเดียวจบเพราะว่ามีอุปกรณ์ตัวช่วยสามารถจะควบคุมให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยครับส่วนจะสามารถช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวคงจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวราคาของอุปกรณ์ตัวนี้จากทาง Google นะครับซึ่งอาจจะใช้ Google Coach หรืออาจจะเป็นชื่ออื่นๆนะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามข่าวนี้กันอีกครั้งต่อไปแต่ว่าทำความรู้จักกันสักนิดนึงนะครับผู้วิอันเรื่องของอุปกรณ์ wearable ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนก็คือสมาร์ทวอชนะครับหรือว่านาฬิกาอัจฉริยะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ wearable ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะครับว่าอุปกรณ์ wearable นะครับจากทาง Google จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็มีหน้าตาเป็นอย่างไรอีกครั้งต่อไปครับค่ะไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับใครที่มักจะใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเรคคอร์ดแล้วก็การบันทึกเสียงโดยส่วนตัวน้องอันเนี่ยมีโอกาสใช้มากน้อยแค่ไหนกับการที่จะเปิดใช้แอปบันทึกเสียงเนี่ยค่ะด้วยการทำงานแล้วก็ภาระหน้าที่ของเราก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องบันทึกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็มีบ้างนะครับที่ใช้โปรแกรมอัดเสียงนะครับอาจจะเป็นการอัดข่าวที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้หรือว่าการสนทนากับเพื่อนๆนะฮะที่รู้จักกันบางครั้งก็ใช้โปรแกรมอัดเสียงอยู่บ้างเหมือนกันครับค่ะแน่นอนนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะล่าสุดทางด้านของ Android 9 Pie ก็จะไม่สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้อีกต่อไปแล้วนะคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนนะคะนอกเหนือจะใช้ถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้คนใช้กันเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะนักข่าวหรือแม้กระทั่งนักจัดรายการตลอดจนนักเรียนนักศึกษาค่ะก็จะมีการใช้แอปนี้ในการทำงานแล้วก็การเรียนด้วยนะคะนั่นก็คือแอปเรื่องของการบันทึกเสียงค่ะซึ่งต่อไปนี้นะคะไม่เพียงแค่ iOS แต่ว่าใน Android ก็จะไม่สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้เช่นกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่หลายคนถามหานะคะเกี่ยวกับการบันทึกเสียงสนทนาใน iOS ซึ่งโดยวิธีปกติไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศแต่ว่าบางประเทศก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะเพียงแต่ต้องมีเสียงเตือนคู่สนทนาหรือไม่ก็ต้องได้รับการยินยอมเสียก่อนAndroid 9 Pie นี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นถัดไปที่จะมีคุณสมบัติมากมายที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ตัดออกไปนะคะอย่างคุณสมบัติการบันทึกเสียงสนทนาซึ่งถือว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ Android Marshmallow ก็ได้มีการตัดต่อสำหรับการบันทึกการโทรออกไปด้วยเช่นกันนะคะสรุปสั้นๆก็คือต่อไปนี้หากเครื่องไหนเป็นระบบ Android 9 Pie คุณก็จะไม่สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ทั้งจากตัวระบบปฏิบัติการและถึงแม้จะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะทางเดียวนะคะที่จะใช้ได้ก็คือคุณผู้ชมเองก็ต้องมีการใช้วิธี root นะคะก็คือวิธีการปลดล็อกในระบบปฏิบัติการของ Android ค่ะซึ่งก็ทำการในรูปแบบลักษณะแบบเดียวกับ iOS นะคะที่ต้องใช้ jailbreak นั่นเองค่ะเรื่องของวิธีการใช้งานอาจจะยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะใช้งานจริงๆนะครับในส่วนของระบบบันทึกเสียงนะครับในระบบของ Android 9 Pie หรือว่าจะเรียกว่า Android 9 Pie ก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระบบปฏิบัติการ Android ก็คงจะต้องไปศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียดนั่นก็คือการ root หรือว่าการปลดล็อกก่อนนะครับเช่นเดียวกับ iOS นะครับที่จะต้องมีการลง jailbreak ก่อนนะครับซึ่งฟังดูแล้วดูเหมือนจะยุ่งยากพอสมควรเราอาจจะใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบันทึกเสียงตัวอื่นๆมาใช้แทนอันนี้เรื่องของประสิทธิภาพคงจะต้องไปทดสอบหรือว่าทดลองอัดเสียงกันดูนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับสำหรับเรื่องของการบันทึกเสียงนั่นเองครับ
จากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องจากทางค่ายซัมซุงนะครับล่าสุดก็มีการจดสิทธิบัตรนะครับซ่อมแซมตัวเองจากรอยขีดข่วนรวมไปถึงสารเคลือบผิวกันรอยนิ้วมือแล้วนะครับบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้รับสิทธิบัตรใหม่ล่าสุดจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่าวีโป้นะครับโดยสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องของสารเคลือบผิวกันรอยที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยนิ้วมือทั้งยังสามารถซ่อมแซงตัวเองจากรอยขีดข่วนต่างๆได้อีกด้วยครับเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากทางบริษัทซัมซุงที่ได้จดสิทธิบัตรสารเคลือบผิวกันรอยนิ้วมือและซ่อมแซมตัวเองจากรอยขีดข่วนได้นั้นโดยมีองค์ประกอบของสารต่างๆหลายตัวเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโพลีโรแท็กเซนโพลีเฮโดรซิสเซสควิกเซนฟลูโอรินเอทเม็ดเอคริลโดยลักษณะของการนำมาใช้งานนะครับอาจอยู่ในรูปแบบของแผ่นฟิล์มกันรอยหรือเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์นั่นเองนะครับทั้งนี้ประเด็นเรื่องของความพยายามในการพัฒนาหน้าจอของสมาร์ทโฟนโดยการใช้สารเคลือบผิวเช่นนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวได้เคยถูกนำมาใช้แล้วในอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีขนาดหน้าจอเล็กๆนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ทาง Samsung ก็ได้มีความพยายามในการผลักดันแนวคิดนี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนะครับโดยการออกมาผลิตสารเคลือบผิวกันรอยนิ้วมือที่มีความสามารถในการซ่อมแซงตัวเองได้ด้วยนั่นเองครับถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ตามนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณสมบัติดังกล่าวก็ดูสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอแบบพับงอได้ครับขณะที่การจดสิทธิบัตรไม่ได้แปลว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตรุ่นถัดไปจะมาพร้อมสารเคลือบพิเศษนี้ในทันทีแต่ว่าถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมทาง Samsung ได้เลือกใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุดในการป้องกันหน้าจอสมาร์ทโฟนให้กับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ๆมาตลอดอย่างเช่นกระจก Gorilla Glass 5นะครับที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ Galaxy Note 7มาจนถึง Galaxy S9 และ Galaxy Note 9ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวจริงๆในอีกไม่ช้าไม่นานเกินรอก็เป็นไปได้ครับถือได้ว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับใครที่มักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอที่ต้องเจอรอยขีดข่วนต่างๆหรือแม้กระทั่งรอยนิ้วมือของเราละค่ะในการที่จะสไลด์หน้าจอนะคะการที่ออกมาตอบโจทย์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นทางเลือกให้กับใครที่แบบปลายปีนี้อาจอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็สามารถเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะอย่างน้อยไม่ต้องไปเสียตังค์ในเรื่องของการเปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆด้วยครับแน่นอนนะครับว่าบางครั้งก่อนที่จะมีการจดสิทธิบัตรนี้จากทางซัมซุงหลายคนนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือไปติดฟิล์มกันรอยอย่างที่บอกหรืออาจจะเลือกใช้น้ำยาป้องกันรอยนิ้วมือนะครับซึ่งฟิล์มในปัจจุบันก็มีอยู่หลายชนิดหลายยี่ห้อและก็หลายประเภทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันแสงนะครับหรือว่าแสงสีฟ้าแสงต่างๆนะครับรวมไปถึงป้องกันรอยนิ้วมือรอยขีดข่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเล็บของเราเองก็ดีนะครับหรือว่าการตกกระแทกก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของฟิล์มในปัจจุบันแต่ว่าถ้าทาง Samsung นะครับมีการออกโทรศัพท์มือถือที่ตอบโจทย์นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดฟิล์มกันรอยก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกครั้งนะครับช่วงหน้าเกาะกระแสข่าววิทย์ยังอยู่ที่เรื่องของโทรศัพท์มือถือเชื่อว่าหลายคนเป็นนะครับโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือในยามค่ำคืนก็มีเรื่องของคำเตือนออกมาให้ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำเรื่องของแสงสีฟ้าหรือว่าบลูไรท์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานะครับนำมาซึ่งปัญหาและก็โรคต่างๆตามมาได้แต่ว่าจะเป็นโรคอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้ากันครับแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News กับช่วงของเกาะกระแสข่าววิทย์ครับค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ต้องติดตามกันให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะดวงตาที่ถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญในการที่ทำงานของใครหลายคนนะคะถ้าเกิดมีดวงตาที่ไม่สมบูรณ์แล้วแน่นอนก็อาจจะทำให้เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยต้องด้อยประสิทธิภาพลงด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของแสงสีฟ้าจากหน้าจอหรือที่น้องอั้นได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นบูไลท์เนี่ยแหละค่ะอาจก่อให้เกิดสารพิษนะคะท้ายที่สุดก็ไปเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาทำให้คนเนี่ยเกิดการตาบอดได้นั่นเองค่ะแม้จะทราบกันดีนะคะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลเสียต่อสายตาของคนเราได้ล่าสุดค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเพิ่งค้นพบสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นโดยพวกเขาค่ะชี้ว่าสารเคมีสำคัญในดวงตาทำปฏิกิริยากับแสงสีฟ้าจนเกิดเป็นสารพิษทำลายจอตาได้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทเรโดของสหรัฐตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวารสาร Scientific Reportsโดยระบุว่าการจ้องมองแสงสีฟ้าซึ่งถือว่าเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นและมีพลังงานสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ดวงตาของคนเราเกิดสร้างสารพิษขึ้นในเซลล์รับแสงจนเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมได้เร็วก่อนวัยอันควรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อจิตกรุณารัตนเนผู้นำทีมวิจัยบอกว่าในแต่ละวันดวงตาของคนเรานะคะได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าตรงบริเวณกระจกตาและก็เลนตาของเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันหรือว่าสะท้อนแสงสีฟ้าออกไปได้นะคะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะสารเคมีช่วยการมองเห็นในจอตาที่เรียกกันว่าเรตินอลจึงทำปฏิกิริยากับแสงสีฟ้าทำให้เกิดโมเลกุลมีพิษทำลายเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงจนเซลล์ตายลงในที่สุดทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรเพราะจอตาไม่สามารถส่งสัญญาณสื่อประสาทไปยังสมองได้นักวิจัยยังได้ทำการทดลองฉายแสงสีฟ้าไปยังเซลล์ชนิดอื่นๆนะคะที่มีสารเรตินอลอยู่อย่างเช่นเซลล์หัวใจเซลล์ประสาทหรือแม้แต่เซลล์มะเร็งค่ะพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำให้เซลล์ทุกชนิดเนี่ยตายลงได้ทั้งหมดนะคะโรคจอตาเสื่อมหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมถือว่าเป็นสาเหตุราวครึ่งหนึ่งของกรณีสูญเสียการมองเห็นที่ค้นพบทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบในวัยผู้สูงอายุที่ตั้งแต่50ถึง70ปีมากที่สุดนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าโรคนี้นะคะอาจจะทำให้คนเราเนี่ยไม่ตาบอดโดยสนิทแต่ว่าก็อาจจะสร้างปัญหาในการอ่านแล้วก็การแยกแยะใบหน้าบุคคลอย่างมากทั้งยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลในปัจจุบันนะคะโดยทีมผู้วิจัยหวังว่าการค้นพบในครั้งนี้นะคะจะนำไปสู่การคิดค้นวิธีรักษาหรือว่าวิธีชะลอการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้สำเร็จค่ะซึ่งอย่างเช่นนะคะอาจจะมีการคิดค้นยาหยอดตาชนิดใหม่ที่ยับยั้งการเกิดสารพิษในดวงตาได้ขณะเดียวกันค่ะทีมผู้วิจัยยังแนะนำให้คนทั่วไปเนี่ยปกป้องดวงตาของตัวเองจากแสงสีฟ้านะคะด้วยการสวมแว่นกันแดดที่ป้องกันได้ทั้งรังสี UV และแสงสีฟ้าเมื่ออยู่กลางแจ้งรวมทั้งการหลีกเลี่ยงการจ้องมองจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ในที่มืดค่ะฟังแบบนี้แล้วนะครับใครที่ไม่อยากเป็นโรคจอตาเสื่อมหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมนะครับจากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของแสงสีฟ้าแบบนี้ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับรวมไปถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์เองก็ดีแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ไม่อยากมีความเสี่ยงมากๆก็อาจจะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะลดจำนวนชั่วโมงหรือว่าความยาวนานในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ลงนะครับหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะพึ่งตัวช่วยอย่างเช่นเรื่องของการติดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าติดฟิล์มที่นะครับลดเรื่องของแสงสีฟ้าลงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหนึ่งปัจจัยที่ลดความเสี่ยงเรื่องของอันตรายจากแสงสีฟ้าลงได้ครับค่ะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะก็พยายามอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างละกันอย่าพยายามมาอยู่ในมุมอับหรือว่ามุมที่แสงเนี่ยไปไม่ถึงเพราะแน่นอนหลายๆคนก็เชื่อว่ามักจะมีการปิดไฟก่อนนอนแล้วก็รับชมทางด้านของโลกโซเชียลผ่านทางหน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ถ้าเกิดไม่อยาก
ากมีจอประสาทตาเสื่อมนะคะที่ต้องไปเสียใจในภายหลังก็หลีกเลี่ยงซะตั้งแต่วันนี้ครับแต่ว่าอีกหนึ่งข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังแล้วตกใจไม่น้อยนะครับพี่อันคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของการสำรวจข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียจากทั่วโลกนะครับจากทาง VR Social ซึ่งถือว่าเป็นดิจิทัลเอเจนซี่เขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาซึ่งก็พบนะครับว่าประเทศไทยถือว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกนะครับเฉลี่ยก็คืออยู่ที่9ชั่วโมงกับอีก38นาทีต่อวันนั่นเองนะครับส่วนการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับคนไทยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่3ชั่วโมง10นาทีต่อวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนนะครับถึง3ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงอย่างที่ค่าเฉลี่ยนี้ออกมาหรือไม่อย่างสถิติที่น้องอั้นได้บอกไปถือว่าใช้เวลาเนี่ยหลายชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกโดยการที่ให้หัดเล่นหรือว่าให้รับชมเรื่องของการ์ตูนต่างๆผ่านทางแท็บเล็ตตั้งแต่เด็กๆซึ่งถ้าเกิดย้อนไปในสมัยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนยังมาไม่ถึงยังไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นซึ่งก็ข่าวก่อนหน้านี้ก็มีออกมาให้เห็นเหมือนกันนะคะลูกน้อยของเราเรื่องของจอตาต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุด้วยเหมือนกันต้องฝากไว้ด้วยถูกต้องแล้วโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กน้อยนี่นะครับเรื่องของอวัยวะแน่นอนยังไม่มีความแข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มักจะทิ้งลูกๆเอาไว้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับก็คงจะต้องนะครับกลับมาฉุกคิดให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันลูกน้อยของคุณจากอาการจอประสาทตาเสื่อมนั่นเองนะครับเอาละครับจากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงหลายคนอาจจะเคยมีคำถามเกิดขึ้นในใจนะครับว่าเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนเนี่ยหลายคนอาจจะมีการเปิดเพลงเปิดเสียงบรรยายเบาๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะหวังว่าเรื่องของข้อมูลเหล่านั้นจะซึมซับนะครับเข้าไปในระหว่างที่เรานอนหลับอันนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าการฟังเสียงเพื่อเรียนรู้หรือว่าการท่องจำขณะนอนหลับเป็นไปไม่ได้นั่นเองครับสำหรับใครที่หวังจะท่องตำราก่อนสอบนะครับหรือว่าเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทางลัดด้วยการฟังเสียงบรรยายให้ซึมเข้าสมองขณะนอนหลับคงต้องหาวิธีอื่นกันแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดทางนักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานที่ชี้ว่าสมองของคนเราไม่สามารถจัดระเบียบเสียงที่ได้ยินขณะนอนหลับได้นั่นเองครับผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports โดยทีมนักประสาทวิทยานะครับจากมหาวิทยาลัย Universiteit Libre de Bruxelles หรือว่า ULB ของเบลเจียมนะครับซึ่งพบว่าความสามารถในการเรียนรู้หรือว่าการจดจำข้อมูลต่างๆด้วยการฟังเสียงของคนเรานั้นมีอยู่จำกัดในขณะที่นอนหลับครับโดยมีการตรวจวัดความเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กจากสมองส่วนหน้าของกลุ่มทดลองขณะที่พวกเขานอนหลับและก็ได้ฟังเสียงต่างๆที่ดังขึ้นติดต่อกันเป็นชุดอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกันด้วยนะครับจากนั้นจึงวิเคราะห์สัญญาณของสนามแม่เหล็กที่วัดได้ดังกล่าวซึ่งผลก็ปรากฏออกมานะครับว่าความสามารถในการจัดระเบียบและประมวลผลเสียงที่ได้ยินจะเริ่มหายไปตั้งแต่เข้าสู่การนอนหลับในช่วงคลื่นสั้นหรือว่า slow wave sleep นะครับซึ่งเป็นช่วงหลับลึกที่สุดในการนอนระยะที่ยังไม่มีการกรอกลูกตาไปมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่คลื่นสมองมีความเคลื่อนไหวประสานสอดคล้องกันมากที่สุดนั่นเองครับเรื่องนี้นะครับทีมผู้วิจัยยังพบด้วยนะครับว่าสมองไม่สามารถจัดระเบียบเสียงที่ได้ยินขณะนอนหลับให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนตามลำดับที่ถูกต้องได้นะครับซึ่งความสามารถดังกล่าวจะกลับคืนมาในขณะที่ตื่นนอนแล้วเท่านั้นโดยความเชื่อเรื่องที่สมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จากการฟังขณะนอนหลับหรือว่าฮิปโนพีเดียเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่1960แต่ในเวลาต่อมาวิธีเรียนรู้แบบใหม่เช่นนี้นะครับกลับไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมารองรับนั่นเองครับ
เรียกได้ว่าใครที่เคยใช้วิธีนะคะการท่องจำหรือการเรคคอร์ดบันทึกเสียงแล้วก็มีการเพลย์ก่อนนอนให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไหลเข้าไปสู่สมองของเรานะคะวิธีต่อไปนี้อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยคำถามต่างๆตามมาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีกิจกรรมก่อนนอนกับลูกน้อยนะคะอย่างเช่นการเล่านิทานก่อนนอนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแน่นอนเวลาที่ฟังใหม่ๆเนี่ยอาจจะรับรู้แล้วก็มีการโต้ตอบระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกดีแต่ว่าในขณะที่ลูกเริ่มเคลิ้มแน่นอนข้อมูลต่างๆก็อาจจะเลือนหายไปในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับแต่วิธีการนี้เรียกว่าน่าจะเป็นการกล่อมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่หวังว่าเรื่องของการเปิดจากเทปซีดีหรือว่าแม้กระทั่งในปัจจุบัน YouTube นะครับฟังเสียงบรรยายจากอาจารย์สอนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราหลับไปแล้วแน่นอนนะครับว่าสมองไม่รับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับก็แน่นอนยากซะเหลือเกินนะครับที่สมองจะมีการจัดการข้อมูลนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าไม่มีสติไปแล้วเพราะว่าหลับอยู่ในภวังค์ไปแล้วนั่นเองครับจากเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันบ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะโลกร้อนต่างๆนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายๆประเทศก็ประสบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโลกร้อนบางประเทศถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาที่เราว่าร้อนแล้วนะคะครับหลังจากนี้หรือว่าต่อจากนี้อีกต่อไป4ปีข้างหน้าอาจจะต้องไปเผชิญเรื่องของปัญหาโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสภาพภูมิอากาศโลกมีแนวโน้มที่จะร้อนแรงขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา4ปีข้างหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าวงจรสภาพอากาศตามธรรมชาติเข้าสู่ระยะที่ร้อนที่สุดช่วงหนึ่งในรอบไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ภาวะโลกร้อนจากฝีมือของมนุษย์มีความรุนแรงแล้วก็ทวีมากยิ่งขึ้นค่ะการทำนายสภาพอากาศโลกดังกล่าวมาจากผลการศึกษาทางสถิติที่ได้มีการตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Nature Communications ซึ่งระบุว่านับแต่ปีนี้เป็นต้นไปทั่วโลกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับคลื่นความร้อนและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นไปจนถึงปี2022เป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งทางด้านของดร. ฟอร์เรนซีรีเลกจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ค่ะก็ได้บ่งชี้นะคะว่าในช่วง10กว่าปีแรกของต้นศตวรรษที่21คือระหว่างปี1998นะคะไปจนถึงปี2010ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของมนุษย์นั้นไม่ได้มีการบรรเทาเบาบางลงนะคะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบที่รุนแรงมากนักเพราะว่าอาจจะได้รับความเย็นชดเชยจากวงจรสภาพอากาศตามธรรมชาติที่ยังคงเป็นปรากฏการณ์ลานีญาอยู่อย่างไรก็ตามค่ะโลกของเราเองก็ได้มีการเข้าสู่วงจรสภาพอากาศช่วงใหม่ที่มีความร้อนระอุมากขึ้นในปีนี้นะคะดังนั้นค่ะทำให้ในปี2018มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาวะโลกร้อนในระยะยาวถึง2เท่าและอาจจะพุ่งขึ้นอีกเป็น3เท่าในปีหน้านะคะฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะเกิดอาการที่วิตกกังวลค่ะแต่บอกว่าภาวะการเช่นนี้นะคะจะทำให้กระแสน้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเร็วกว่าอากาศบนภาคพื้นทวีปต่างๆซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดพายุใต้ฝุ่นและไซโคลนที่รุนแรงรวมทั้งน้ำท่วมฉับพลันส่วนการเกิดคลื่นความร้อนไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับซีกโลกเหนือในปีนี้นั้นก็เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำนายได้นะคะว่าจะเกิดขึ้นในส่วนใดของโลกบ้างซึ่งคนทั่วไปค่ะก็อาจยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากนักนะคะแต่ว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะผลการศึกษานะคะที่บ่งชี้ก็ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันที่บอกว่าให้เราเนี่ยพยายามเร่งย้ำเตือนในการที่จะให้ความรู้เรื่องของภาวะโลกร้อนที่ถูกต้องกับผู้คนเพื่อให้ได้มีการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยด่วนค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือว่าอากาศร้อนขึ้นรวมไปถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตินะครับจากทั่วโลกหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะครับเราก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าบางพื้นที่ไม่เคยเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำไหลหลากหรือว่าจะเป็นดินโคลนถล่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นคำถามที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่เราคงจะต้อง
กลับมาฉุกคิดนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะเรื่องของทุกๆภาคส่วนไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นประชาชนทั่วไปก็ถือว่ามีส่วนร่วมอย่างสำคัญนะครับในการที่จะช่วยกันเตรียมตัวรับมือกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปติดตามนิทรรศการที่ต้องบอกว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับนิทรรศการที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่านิทรรศการดาวจรัสฟ้านั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ในช่วงของไทยอินโนเวชั่นครับทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most New นะคะกับช่วงไทย Innovation ค่ะในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมกลับไปกันที่การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนิทรรศการที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือนิทรรศการดาวจรัสฟ้านะครับหรือว่า Starry SkyIllumination นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจที่ทางอพวช.ได้นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์นะครับที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้กันครับช่วงไทยอินโนเวชันวันนี้เรายังคงอยู่กับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภายในงานยังคงมีนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจมากมายและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสุริยุปราคาว่ากอครบ150ปีเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปกระตุ้นความสนใจรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ในการเป็นนักดาราศาสตร์หรือนักถ่ายภาพดาราศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดความงดงามของท้องฟ้ายามรัตติกาลผ่านภาพถ่ายดาราศาสตร์จากสถานที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานกันอย่างลงตัวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์และศิลปะนิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ชุดนี้จัดแสดงในห้องมืดเสมือนผู้ชมกำลังเข้าไปอยู่ในอวกาศอันมืดมิดภาพแต่ละภาพถูกจัดแสดงในกรอบแสงทำให้ภาพนั้นดูงดงามราวกับเห็นได้จริงทางนิทรรศการประกอบด้วยภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่ถ่ายกับสถานที่ต่างๆทั่วโลกภาพถ่ายจากอวกาศโดยศิลปินชาวจีนและภาพถ่ายดาราศาสตร์โดยฝีมือคนไทยนิทรรศการชุดดาวจรัสฟ้าเป็นนิทรรศการที่ได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยองค์การมหาชนในการอนุเคราะห์ภาพถ่ายดาราศาสตร์มาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปสำหรับปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนคงอาจไม่เคยพบเห็นก็ได้มีภาพถ่ายมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ด้วยอย่างเช่นในส่วนของภาพพระจันทร์ยิ้มปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนหรือที่รู้จักกันในชื่อพระจันทร์ยิ้มเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ดาวศุกร์และดาวพฤหัสอยู่ใกล้กันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงหัวค่ำของวันที่1ธันวาคม2551โดยดาวศุกร์และดาวพฤหัสอยู่ห่างกันเพียง2องศาและดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวหันด้านมืดเข้าหาดาวเคราะห์ทั้ง2พอดี
ทั้งนี้ดาวศุกร์จะสว่างกว่าดาวพฤหัสและอยู่เยื้องต่ำกว่าเล็กน้อยซึ่งสามารถสังเกตได้ในประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่1ธันวาคม2551ที่ผ่านมาภาพต่อมามีชื่อภาพว่าลูกไฟและทางช้างเผือกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการถ่ายภาพทางช้างเผือกทางช้างเผือกจะโผล่พ้นขอบฟ้าในช่วงรุ่งเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นไม่นานทางช้างเผือกที่ถ่ายได้จะวางตัวในลักษณะขนานกับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ดังภาพภาพต่อมามีชื่อว่าแสงจากราศีแสงจากราศีเป็นแสงเรืองจางๆเป็นโครงรูปสามเหลี่ยมหยาบๆที่ปรากฏบนท้องฟ้ายามค่ำคืนหลังจากแสงสนธยาของตะวันตกดินลับฟ้าไปแล้วโดยปรากฏอยู่ในแนวเส้นสุริยวิถีโดยปกติความสว่างจะน้อยกว่าทางช้างเผือกเกิดขึ้นจากอนุภาคของฝุ่นละอองในอวกาศภาพถัดมาชื่อภาพดวงอาทิตย์ตกหลังพระธาตุดอยสุเทพด้วยเทคนิคการวัดมุมเงยและมุมทิศของดวงอาทิตย์ขณะอยู่สูงจากขอบฟ้า9องศาของวันที่6เมษายน2556ของทุกปีบริเวณข้างถนนเลียบคันคลองชลประทานโดยขณะถ่ายภาพนี้สภาพท้องฟ้ามีฟ้าหลัวและมวลอากาศบริเวณขอบฟ้าค่อนข้างมากจึงเป็นตัวช่วยในการทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์ทำให้สามารถถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตกหลังพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับรายละเอียดของจุดบนดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยภาพต่อมาเป็นภาพดวงจันทร์ที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบซิลูเอทดวงจันทร์ตกหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งผู้ถ่ายภาพจำเป็นต้องวางแผนการดูทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่จะตรงกับตำแหน่งด้านหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพพอดีกับจุดที่ถ่ายภาพภาพต่อมามีชื่อภาพว่ามนุษย์กับดวงดาวหากคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงดาวในท้องฟ้ายามราตรีคงจะมีความคิดตรงกันว่าโลกมนุษย์ของเรานั้นช่างเล็กเสียเหลือเกินเพราะยังมีสิ่งที่ลี้ลับและไม่สามารถค้นหาคำตอบได้อีกมากมายรวมทั้งก่อให้เกิดคำถามต่อมาว่าชีวิตมนุษย์ที่เกิดมามีความสัมพันธ์กับดาวในจักรวาลอย่างไรและดวงดาวเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมากน้อยขนาดไหนภาพต่อมามีชื่อภาพว่าดวงจันทร์สีการถ่ายภาพดวงจันทร์สีนี้เกิดจากการนำภาพถ่ายดวงจันทร์ในช่วงเต็มดวงมาปรับเร่งความอิ่มสีของภาพขึ้นทำให้เห็นสีต่างๆบนผิวของดวงจันทร์ซึ่งสีต่างๆสามารถบ่งบอกถึงธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบบนผิวดวงจันทร์ภาพที่ได้จะเป็นประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและทำการศึกษาสำรวจพื้นที่ดวงจันทร์ในอนาคตด้วยภาพต่อมามีชื่อภาพว่าดวงดาวและฝูงหงส์ณภูเขาไฟฟูจิมู่ดาวแห่งเฮมันตะฤดูจะเห็นกลุ่มดาววัวทางขวากลุ่มดาวในพลานตรงกลางและกลุ่มดาวหมาใหญ่ทางซ้ายพร้อมกลุ่มดาวโจรที่สุกสว่างผืนฟ้าที่พราวพร่างด้วยแสงดาวทอดตัวอยู่เหนือกลุ่มหงส์ที่กำลังหลับไหลมีฉากหลังคือภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามภาพต่อมามีชื่อภาพว่าสโตนเฮนจ์กับดาวหางเฮลบอกสโตนเฮนจ์เป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกทั้งยังขึ้นชื่อมานานว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับสังเกตการทางดาราศาสตร์มีช่างภาพบันทึกไว้ว่าเฮลบอกเป็นดาวหางที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งอดีตอันแสนนานและอนาคตอันไกลโพ้นของมนุษย์และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่ได้นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีภาพต่างๆที่สวยงามอีกมากมายให้น้องๆได้เข้ามาร่วมชมหากใครสนใจลองตามไปดูกันได้ในนิทรรศการนะคะนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นนิทรรศการที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่านิทรรศการนี้ก็คือจะเป็นการเล่นแสงนะครับโดยการนำภาพถ่ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพถ่ายทางดาราศาสตร์หรือว่าดวงดาวนั่นเองนะครับก็จะนำไปจัดแสดงในที่มืดนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพตามก็คือจะเป็นการขึงผ้าสีดำนะครับแล้วก็จะมีการส่องแสงลงมาที่บริเวณภาพนั้นๆซึ่ง
เรื่องของความสว่างก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาพนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นก็คือนิทรรศการดาวจรัสฟ้านั่นเองค่ะซึ่งถือว่าน้องๆหนูๆนะคะต่างก็ได้รับความสนใจโดยเฉพาะเรื่องของนิทรรศการเรื่องของดาวดาราศาสตร์ต่างๆนะคะอย่างเราเองสองคนตอนเด็กๆถ้าย้อนไปนะคะแน่นอนท้องฟ้าจำลองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครหลายๆคนได้มีโอกาสไปนะคะการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปรับปื้มแทนจริงๆน้องๆค่ะที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวถูกต้องแล้วนะครับใครที่อยากจะไปชมความสวยสดงดงามครั้งนี้ด้วยตาของตนเองหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะเป็นนักดาราศาสตร์คุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะเสริมสร้างจินตนาการในครั้งนี้ให้กับน้องๆหนูๆได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอเชิญชวนไปกันได้นะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในระดับภูมิภาคณครั้งนี้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่18ถึง24สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ที่เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับส่วนวันนี้เวลาของรายการ Most New หมดลงแล้วนะคะดิฉันอัญชลีพยัคฆโสและคุณนันทวัฒน์กิ่งนอกลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ